ไว้สบตาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านการเลี้ยงปศุสัตว์เป็นวันดินโลกการแสดงฟ้อนเทิดพระเกียรติเดี๋ยวค่ะในช่วงนี้เออคือครับพ่อของเราที่ทางการญี่ปุ่นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรับการถ่ายทอดสดจากทางสถานีพระบรมราชินีจากเสด็จพระราชดำเนินเป็นเสด็จมหาราชบรมนาถบพิตรจริงกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับประธานรัฐสภาที่จัดสร้างขึ้นด้วยองค์การสวมเสื้อสีเหลืองบกธงชาติธงพระประมาภิไธยบกปรอกหรือรถไฟฟ้าพระที่นั่งกำลังเคลื่อนผ่านทางจักรีจันทร์ไปยังพระบรมราชวังครับสิ่งที่นั้นก็มีประชาชนประสงค์ของผู้คนที่ผู้คนที่ผู้คน
ปีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยเสียงต้อนรับเป็กกี้ศรีธัญญาเราว่าเป็กเองก็มีอยู่เป็กก็ไม่รู้ว่าเป็กไปไหนมาบ้างเว้นระยะตอนเว้นที่หนึ่งก็ดีแต่ให้ถ่ายรูปวัยรุ่นส่งเสียงหน่อยเร็วเธอใจอยากแค่เพียงมีเธอดูมือสูงสูงไหมครับในวันเป็นโอกาสเนี่ยวันที่1ถึง7ธันวาคมปี2563เนี่ยนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองแล้วก็บริษัททีมงานทั้งหมดเนี่ยบริษัทดาวบริษัท IRPC นะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องกระทรวงเกษตรเนี่ยก็จะจัดงานกันอีกครั้งนึงฮะให้พ่อหลวงนะครับรัชกาลที่9เรามาจัดตรงนี้นะเพราะว่าพระองค์ท่านเคยเสด็จพระดำเนินมาพระราชทานโครงการพระราชดำริที่นี่นะครับผมกลางวันก็จะมีนิทรรศการฐานแต่ละฐานที่พระองค์ท่านพระราชทานโครงการพระราชดำริไว้ให้นะครับถ้าขั้นที่อะไรไม่ออกก็ต้องนึกถึงสวนจิตรดานะฮะเราขยายมาตรสวนตรงนี้เป็น 1,300 ไร่มีทั้งบ่อปลามีนาข้าวต่างๆอันนี้คือเรื่องกินทั้งนั้นที่พระองค์ท่านประทานมาให้ด้านเศรษฐกิจส่วนด้านคำว่าพอเพียงเดี๋ยวพวกเราช่วยมาดูที่หอเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นหออาคารพระมหาชนกต้องมาดูเองนะครับในไฮไลท์สำคัญเลยมีทั้งเศรษฐกิจและพอเพียงที่นี่ส่วนฐานแต่ละฐานและงานแต่ละงานท่านดูนะครับใกล้ๆผมดูทั้งบอลลูนไฟมีทั้งอะไรหลายๆอย่างท่านต้องมาดูเองฮะในแสงสีทั้งกลางวันกลางคืนว่างเวลาไหนท่านมาได้เลยนะครับผมแต่บอกนิดนึงครับถ้ามาเร็วยิ่งดีจะได้ที่จอดรถจะมีปกติปีละที่รถหาไม่ได้เลยนะครับผมคนที่ทำไงก็เราก็กล้ามเนื้อที่ไว้เยอะแล้วแต่ก็ยังไม่พอนะครับก็ต้องกล่าวเรียนพวกเรานะครับถ้าเป็นพระสุนิกรของพระองค์ท่านมาดูที่นี่จะคิดถึงในหลวงรัชกาลที่9และผลงานพระองค์ท่านเราต้องสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชบัญญัติของพระบรมราชโองการของในหลวงรัชกาลที่10ครับจะทำไงให้โครงการตัวนี้ให้ราษฎรคนไทยอยู่เย็นเป็นสุขตัวให้ตรงได้นะครับเชิญทุกคนนะครับหกโมงห้าสิบห้าหรืออะไรนะครับเพื่อทำเพื่อปีนปีนให้เปลี่ยนนะครับล่องเรือนะครับชมบริเวณโดยรอบเพื่อมาถึงตรงนี้แล้วมีความรวมถึงการแสดงแสงน้อมนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงพัดลมเอาลมมาเรามีใบละ5บาทพอเก็บไปซื้อได้นั้นหนูอ่ะโดนเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งอ่ะเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยแกล้งหนูไม่ครับริโอริโอ
ุณต้องต้านทานให้ไหวก่อนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังถ้าคุณทานคนหน่อยคุณก็มีภรรยาแล้วไม่ใช่หรอมาด้วยค่ะมาด้วยใครต้องดูแลทำอะไรคะรอให้เราเอาเก็บอ่ะถ่ายรูปดีกว่านะเว้นระยะตอนนี้นิดหนึ่งก็ดีรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราการนำขยะไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานเป็นหนึ่งในแนวคิดของการบริหารจัดการขยะที่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันด้วยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่าปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนที่เกิดขึ้นประมาณ 76,529 ตันต่อวันซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเป็นการกำจัดขยะอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณขยะลดลงแล้วยังมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศด้วยสำหรับเทคโนโลยีการนำขยะมาผลิตเป็นพลังงานที่ใช้กันอยู่มีหลายรูปแบบเช่นเทคโนโลยีเตาเผาขยะเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะเทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ RDF เทคโนโลยีการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะเทคโนโลยีการย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนและเทคโนโลยีการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง 1. เทคโนโลยีเตาเผาขยะเป็นการนำขยะมาเผาในเตาที่ออกแบบเป็นพิเศษโดยนำความร้อนที่ได้จากการเผาขยะไปต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำและส่งไอน้ำที่มีแรงดันนั้นไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซและขม่าวที่เกิดจากการเผาไหม้จะมีระบบควบคุมและกำจัดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมส่วนเถ้าซึ่งเหลือจากการเผาไหม้จะถูกกำจัดโดยการนำไปฝังกลบหรือแปรรูปไปเป็นวัตถุดิบเช่นนำไปผลิตเป็นวัสดุสำหรับพื้นถนนเป็นต้น 2. เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะอาศัยปฏิกิริยาการย่อยสลายทางชีวเคมีของขยะมูลฝอยในบริเวณหลุมฝังกลบทำให้เกิดก๊าซหลายชนิดจากนั้นแยกเอาก๊าซมีเทนนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า 3. เทคโนโลยีผลิตเชื้อเพลิงขยะหรือ RDFเป็นการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาผ่านกระบวนการทางกายภาพอาทิการคัดแยกการลดขนาดและการลดความชื้นเป็นต้นเพื่อให้ได้วัสดุที่มีค่าความร้อนขนาดช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศและที่สำคัญยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยมุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองร่วมกับบริษัทไทวาจำกัดมหาชนจัดการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสำปะหลังโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มพืชไร่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะมันสำปะหลังที่ยังคงเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดระยองโดยได้รับการส่งเสริมและผลักดันโดยบริษัทไทวาจำกัดมหาชนแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังนะคะเพื่อให้โครงการผลิตมันสำปะหลังแล้วก็โครงการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังนะคะอยู่ได้นำพวกเรา
จริงๆแล้วบริษัทไทยไวเองนะเราก่อตั้งมา76ปีนะครับเราเองก็อยู่ในโรงมีโรงงานแป้งมาสำหรับที่ทางพี่ระยองเนี่ยตั้งนานแล้วนะครับตั้ง45ปีแล้วนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องวัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างจะมีการแข่งขันเยอะนะครับแล้วประกอบกับว่าทางบริษัทมีนโยบายที่ว่าจะต้องการทำเป็นฟาร์มทูเชลนะครับก็จะใกล้ไปสู่โต๊ะอาหารนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นทางบริษัทเองเนี่ยก็จะมีนโยบายว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทางบริษัทมีความมั่นคงเกี่ยวกับตัววัตถุดิบนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทก็เลยมีโครงการที่จะต้องร่วมมือกับทางเกษตรกรนะครับจะไม่เหมือนกับที่ผ่านมาแรกเลยเนี่ยที่บริษัทที่เราตอนนี้เราได้เริ่มดำเนินการคือว่าจะมีโรงเรือนนะครับที่ทำกระจายอยู่ทั่วไปเพราะบริษัทเรามีอยู่ที่กระจายอยู่ประมาณ6ที่6โรงงานนะครับก็เป็นวันนี้ที่เราทำอยู่ก็คือที่ตรงระยองนะครับแล้วก็ที่แม่สอดนะตอนนี้ที่ระยองอยู่5โรงเรือนแม่สอดมีอยู่3โรงเรือนแล้วก็จะมีที่ท่ากระตุย2โรงเรือนทั้งหมด10โรงเรือนแต่ว่าทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จะมีวางทั้งปีเนี่ยอาจจะทั้งหมด20โรงเรือนนะครับซึ่งตัว20โรงเรือนเนี่ยมันก็สามารถที่จะหนึ่งต่อหนึ่งเดือนเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกตัวนี้ได้ประมาณ40ไร่นะครับโดยทางเกษตรกรเองก็สามารถที่จะขอตัวพันธุ์มันสะอาดนะครับจากบริษัทได้แต่ทั้งนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ที่ว่าทางเกษตรกรเอาพันธุ์ไปแล้วก็เพียงว่าเกษตรกรก็ส่งว่ามันมาขายให้กับที่ทางบริษัทนะครับนั่นน่ะในกลุ่มที่ในส่วนของเรือนส่วนที่2เนี่ยเราที่เราดูอยู่ก็คือในส่วนของในการเพิ่มผลผลิตของให้กับเกษตรกรนะครับก็โดยที่ว่าเราก็มีการปรับปรุงเรื่องดินนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องปุ๋ยนะครับซึ่งที่ระยองเองก็จะมีศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรนะครับก็เริ่มทำไปแล้วนะหลายแปลงนะครับซึ่งทางบริษัทเองก็จะมีเทคโนโลยีในการเพาะปลูกให้เป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งนะครับสำหรับตัวมันสำลังนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เองเราก็มีการใช้ให้ปุ๋ยโดยทางโดรนนะครับหรือแม้ทั้งการดูความเจริญเติบโตของตัวผลผลิตนะครับอันนี้ก็เริ่มมีดำเนินการในส่วนนี้ด้วยส่วนที่3เองเนี่ยเราก็จะมีการสนับสนุนเรื่องการวัตถุดิบของเกษตรกรนะครับโดยที่ว่าจะลดให้เกษตรกรเนี่ยสามารถลดตัวต้นทุนได้ลงขึ้นเพราะฉะนั้นต้นทุนของเกษตรกรจะลดลงมาครับก็จะทำให้ตัวเกษตรกรเองก็สามารถที่จะได้ผลกำไรที่มากขึ้นนะครับโดยทางสัตว์เองก็มีการให้ปุ๋ยน้ำกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัทนะครับนอกจากนั้นเองเราก็มีแผนการที่ทำว่าเพิ่มจาก5,000เป็น8,000อันนี้ก็ทำให้ได้เงินเสริมแล้วก็ให้เกษตรกรสามารถที่เพิ่มผลกำไรได้ยิ่งได้มากขึ้นนะครับกันนานขึ้นปีกว่าพอสร้างที่นี่5โรงอ่ะเรามั่นใจมากว่าที่นี่คือกรีนโซนที่นี่คือกรีนโซนแต่ว่าพวกกำลังจะบอกว่ามันน่าจะเอาอยู่อยู่ยังไงก็ไม่ได้ต้องขอทุนทั้งหมดเพียงโล5โลก็10โลตัวอยู่ได้แล้วบริษัทก็อยู่ได้แต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสีแซ่บนิวส์สถานีข่าวของคนท้องถิ่น